เอียนเท้าขึ้นมาแล้วนะว่าเออเอาเลยแม้เอาเลยแม้อะไรอย่างเงี้ยมีแบบอุ้ยมันมีอุ้ยอะไรมันมีเลือดมันมีอะไรอย่างเงี้ยเราก็กลัวสวัสดีค่ะคุณกตีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันช่วงนี้เป็นยังไงบ้างคะช่วงวิกฤตโควิดที่ผ่านมาจริงๆก็ยังทำงานเรื่อยๆนะคะในระหว่างช่วงนี้ก็ยังมีออกไปทำงานบ้างกระทบเยอะไหมคะผลกระทบโควิดช่วงนี้คิดว่ามันก็เจอกันทุกคนแหละยังไงก็มันทุกคนเหมือนกันหมดทุกอาชีพรู้สึกว่าเนี่ยเมื่อเร็วๆนี้เนี่ยเป็นกระแสที่ฮือฮาในโลกโซเชียลเพราะว่าคุณกติปเนี่ยได้เผยผลงานฝีมือออกมาผ่านโลกโซเชียลทำให้ทุกคนเนี่ยแบบ IG แตกเลยคอมเมนต์เยอะมากขอบคุณทุกคนมากตอนแรกลงไปก็ไม่คิดว่าทุกคนจะสนใจเยอะขนาดนี้เหมือนกันนะคะอยากทราบที่มาที่ไปหน่อยค่ะว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยคุณกติปเนี่ยหันมาลองสักได้ยังไงคะแล้วก็สักเนี่ยเป็นอาชีพที่สนใจมานานแล้วเหมือนกันค่ะแต่ว่าไม่ได้เคยคิดที่จะเริ่มทำขึ้นมาเคยพูดไปเปิดกับเพื่อนๆกับหลายๆคนว่าเอออยากสักเป็นน้อยอยากสักให้คนอื่นแต่ก็ไม่ได้ทำสักทีจนเวลามันก็ล่วงเลยมานานแล้วก็พอช่วงนี้มันมีเวลาว่างให้คิดหรือให้ลองทดลองอะไรใหม่ๆก็พูดเปิดๆขึ้นมากับแฟนว่าเอออยากสักเนาะอยากลองเล่นเนาะเขาก็พาขับรถไปซื้ออุปกรณ์เลยแล้วก็แกะซองออกมาทำรูปแรกก็คือรูปที่ลงไอจีรูปดาลี่รูปนั้นนะคะเป็นรูปแรกหลังจากซื้ออุปกรณ์มาเนี่ยก็คือได้เริ่มลองสักเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วมีโอกาสได้ลองสักกับผิวหนังคนจริงๆบ้างหรือยังคะมีบ้างแล้วค่ะแต่ว่าเล็กๆแล้วกี่คนคะคนเดียวค่ะคนเดียวบอกได้ไหมคะว่าใครคนพิเศษหรือเปล่าจริงไม่อยากเอาผลงานให้ดูด้วยมันยังไม่ดีอ่ะเดี๋ยวไว้ดีแล้วอะไรแล้วเดี๋ยวค่อยให้ดูดีกว่าได้มันยังมีแบบข้อผิดพลาดเยอะมันยากกว่าเขียนลงกระดาษหรือหนังเทียมเยอะเลยอ่ะเพราะว่ามันมีเรื่องของสภาพจิตใจของเขาด้วยอ๋อแบบคนเจ็บได้หรือเปล่าใช่มันแบบเราก็ตอนแรกเราคิดว่าวินาทีแรกที่ลงเข็มไปเราจะเหมือนวาดรูปเนาะแต่ไม่ใช่กลายเป็นเราเองก็ตกใจเพราะมีการโต้ตอบกันใช่ไหมคะเหมือนเราตักไปมันมีแบบอุ้ยมันมีอุ้ยอะไรมันมีเลือดมันมีอะไรอย่างเงี้ยเราก็กลัวก็ถือว่าเป็นโมเมนต์ในการผักกับผิวหนังคนครั้งแรกค่ะความรู้สึกตอนนี้แบบเริ่มทำใจได้หรือยังตกใจในวันนั้นก็ยังตกใจอยู่แล้วก็คือมันเหมือนกับว่าตอนหลังจากที่ได้สัมภาษณ์ข่าวสดไปก็มีร้านสักติดต่อมาจะสอนให้ฟรีเลยโอ้โหหลังจากที่เราเป็นร้านที่ใช่ไหมใช่เราเป็นร้านที่เป็นเจ้าของร้านกับสามีภรรยาเขาสามีเป็นคนฝรั่งเศสเขาเป็นคนที่ส่งคนไปแข่งเมืองนอกบ่อยๆอยู่แล้วชื่อร้านอิงBKK Tattooอะค่ะที่อิง BKK Tattoo ที่ตรงข้าวสารนะคะแล้วเขาก็เป็นสายแข่งแล้วก็ส่งคนที่เขาเป็นแชมป์คนไทยนะคะที่เป็นแชมป์ฝรั่งเศสอะสอนดิบเลยแล้วเป็นแบบเหมือนเขาชอบเขาเป็นสายแบบดิบชอบคอนเทนต์เหมือนกันก็คือเรียนจริงจังก็คือหันมาเอาดีทางด้านนี้เลยอีกด้านหนึ่งใช่ไหมคะค่ะดิว่ามันก็เป็นอาชีพเสริมที่ดีนะถ้าเกิดเราเหมือนกับว่าตั้งใจแล้วก็มีความสนใจด้านนี้ซึ่งในการที่เขามาเปิดสอนจะช่วยสอนเราเนี่ยค่ะเขาแบบสอนฟรีเลยหรือเปล่าก็เห็นผลงานเราเนี่ยไม่ธรรมดาเขาบอกว่าจริงๆแล้วเขาอยากได้นะคนสักเป็นผู้หญิงมาในร้านเนี่ยนานแล้วแต่ว่าร้านเขาเนี่ยไม่เคยเหมือนเจอคนที่เขาคิดว่าจะมาร่วมงานกับเขาได้แล้วพอเขาเห็นงานของติ๊บน่าจะเป็นแนวเดียวกับที่ร้านเขาทำเป็นแบบพอร์เทรตเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เขาก็คิดว่าน่าจะมาทำด้วยกันได้ถือว่าเป็นนิสัยที่ดีเนาะใช่แล้วก็เหมือนเขาก็แอบบอกเทคนิคที่เรียกว่าแบบ
จ๋งมากๆมาบอกให้หมดเลยค่ะก็ถ้าเกิดอนาคตฝึกไปเรื่อยๆมีแววก็อาจจะมีการไปแข่งถึงคิดขั้นเราจะไปแข่งเลยถ้าถึงวันนั้นในวันที่เราพร้อมใช่ค่ะก็จะตื่นเต้นดีนะขอเป็นกำลังใจให้ค่ะสู้ๆขอบคุณค่ะเดี๋ยวถ้าเกิดแข่งจริงเดี๋ยวจะส่งข่าวบอกอีกทีนะคะได้เลยรอเลยค่ะได้เลยซึ่งหลังจากที่ทุกคนรับรู้แล้วว่าคุณกระติ๊บเนี่ยมีฝีมือด้านการสักจริงๆเนี่ยรู้สึกว่าเพื่อนในวงการบันเทิงเนี่ยคอมเมนต์แตกแตนมากว่าอยากสักบ้างต้องเปิดร้านสักแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะกับฟีดแบ็กหลังที่ทุกคนได้เห็นผลงานของเราออกไปบอกเลยว่าอินบ็อกซ์แตกจริงๆมีเพื่อนนักแสดงบางคนก็อินบ็อกซ์มาจะเอาแบบนั้นจะเอาแบบนี้แล้วก็ที่ตลกก็คือไปกองถ่ายเดี๋ยวไปถ่ายละครใช่ไหมกับสาวสีดาปกติเราก็ไปทำงานเงียบๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพี่ๆตากล้องทั้งฝ่ายก็จะแบบทำมุ้งมิ้งมุ้งมิ้งกับเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบอะไรเขาก็บอกเนี่ยสั่งให้หน่อยสั่งให้หน่อยจะเอาอันนี้ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยเหมือนกลายเป็นคนฮอตขึ้นมาเลยแบบพอเรามีสกิลด้านเนี้ยเราก็ดีใจถือว่าตอนนี้ก็คือถ้าเปิดรับการสั่งอย่างเป็นทางการเนี่ยน่าจะคิวแน่นเลยไม่รู้เหมือนกันว่าก็แบบกล้าหรอกล้าบางคนก็แบบอยู่ๆเพื่อนบางคนก็แบบเหมือนไม่ได้เจอนานวิ่งเข้ามาเฮ้ยสักขอสักให้หน่อยสักตรงนี้สักตรงนี้จะเอาแบบนี้จะเอาแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วบางทีมีเพื่อนสนิทคนนึงส่งรูปสักมาให้ทุกวันเลยนะว่าเนี่ยอันนี้สวยไหมอันนี้สวยไหมอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเรามีแบบเขาเรียกว่ากำลังใจเยอะมากในเรื่องนี้เราก็ตกใจเหมือนกันค่ะถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆเนาะที่ว่าคุณกระติ๊บเนี่ยได้แบบเจอจุดมุ่งหมายอีกเป้าหนึ่งในชีวิตนอกจากการแสดงที่มีมากความสามารถแล้วยังมีด้านอื่นอีกไม่สิ่งหนึ่งที่ติ๊บเซอร์ไพรส์คือตอนแรกอะติ๊บรู้สึกว่าสักคนน่าจะไม่มีใครมาสักง่ายๆหรอกหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็ยังไม่ได้คุกคีอะไรเยอะแต่พอเราได้ก้าวขาเข้ามาจริงๆแล้วแบบสักเป็นอะไรที่ทุกคนยอมรับเยอะมากแล้วก็หลายๆคนอยากมีรอยสักเราถึงขั้นตั้งแต่เราเริ่มเรียนอ่ะเราไปนั่งดูจงพารากอนน่ะว่า10คนเดินมามีคนสักกี่คนก็เยอะอยู่เนาะประมาณ2-3 คนเลยเนาะเดินมาแบบเรารู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆคนสักเยอะอ่ะเราไปอยู่ไหนมาอะไรอย่างเงี้ยทำไมเราไม่เล่นตรงนี้มาตั้งนานแล้วแล้วจากที่เราชอบสักอย่างเงี้ยค่ะส่วนตัวคุณกระติ๊บเนี่ยในร่างกายเนี่ยมีรอยสักหรือเปล่าคะขออนุญาตถามนิดนึงไม่มีเลยค่ะไม่ใช่เพราะกลัวนะไม่ได้กลัวเข็มไม่ได้กลัวจะสักด้วยแต่ว่าเป็นคนชอบไปออนเซนแล้วเมื่อถ้าเกิดมีมันเขามีกฎอะถ้ามีรอยสักก็จะลงออนเซนไม่ได้แต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่กฎเนี้ยหมดรับรองก็สักเหมือนกันจะเป็นรอยสักตัวเองด้วยหรือเปล่าใจกล้าพอไหมก็กล้านะดิมากล้าตอนแรกคิดว่าคนแรกที่จะสักตัวเองไว้สามก็คือแบบเหยียดเท้าขึ้นมาแล้วนะว่าเอาเลยแม้เอาเลยแม้อะไรอย่างเงี้ยแต่แบบเราแบบป้าก็โทรมาอะไรได้ข่าวเป็นตักมาหรอที่แบบกลับมาลายเต็มตัวป้าไม่เอานะอะไรกลายเป็นพ่อเรายังแบบไม่เปลี่ยนความคิดก็คือครอบครัวก็ยังมีความคิดในเรื่องนี้อยู่ใช่ไหมคะป้าคนเดียวค่ะแต่แม่ที่คือแบบโอ๊ยสักเป็นเหรอลูกสักคิ้วให้แม่หน่อยเอาขอบตาด้วยคือแม่แบบแม่สปอร์ตเต็มที่แต่หนับประหนุนสุดแรงสุดลิ้นเลยแม่แบบเนี้ยเอาขอบตาบนเอาขอบตาล่างด้วยนะลูกเอาคิ้วเป็นเส้นๆเหมือนแม่ดูไอจีอ่ะเอาคิ้วเป็นเส้นๆนะลูกอะไรอย่างเงี้ยแม่ก็ตลกอ่ะค่ะแล้วเรามีแบบว่าอยากไปลองสักคิ้วด้านความงามด้วยไหมพอเรามาจับที่สักแบบนี้แล้วคือติ๊บอะติ๊บชอบอะไรที่มันแบบมันอะมันเป็นรูปเป็นอะไรอย่างเงี้ยถ้าเรื่องความงามเขาก็มีเขาเรียกว่าอะไรอะหลายคนก็เก่งตรงเนี้ยเราก็ไม่อาจทำดีกว่าค่ะแล้วเรามาถึงกันในชีวิตปัจจุบันเนาะรู้สึกว่าเหมือนคุณกระติ๊บเนี่ยเพิ่งจะกลับมาถ่ายกระเช้าสีดาค่ะค่ะตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะสถานการณ์ในกองถ่ายสามารถถ่ายทำได้ปกติแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่ว่ามันก็ไม่ได้เรียกเพราะว่าเป็นปกติเหมือนแต่ก่อนแล้วทีเดียวคือก่อนหน้าที่จะไปถ่ายทุกครั้งเนี่ยเราต้องไปตรวจ PCR ก็คือผล PCR เลยแล้วก่อนที่จะสมมติตรวจก่อนล่วงหน้า2วันผ
ลมันก็จะออกช้านิดนึงใช่ไหมคะพี่เบียร์ก็พอมาวันที่หน้ากองตอนเช้าก็ต้องตรวจ ATK อีกรอบนึงเขาเรียกได้ว่าแบบโหมาตรการคือแบบดีมากๆแล้วก็ทุกคนทีมงานเขาก็จะเซฟเราเต็มที่เขาใส่ถุงมือใส่แมสตลอดเวลาก็คือเปิดเฉพาะคนที่ถ่ายละครจริงๆมันก็รู้สึกมั่นใจที่จะไปถ่ายจริงๆเราต้องอยู่กับมันให้ได้อ่ะมาตรการค่อนข้างเคร่งครัดนะคะเราก็สบายใจใช่ไหมคะในการไปร่วมกองถ่ายสบายใจมากมากเลยค่ะรู้สึกปลอดภัยค่ะสุดท้ายก็อยากให้คุณกระตรีเนี่ยได้ฝากผลงานปัจจุบันหรือที่จะได้เห็นในอนาคตฝากได้เลยค่ะก็อาจจะได้เห็นติ๊มนะคะเป็นมือปืนจัดอยู่ที่ร้าน BKK Intact 2นะคะตรงข้าวสารก็คือถ้าเกิดว่างติ๊มก็อาจจะเข้าไปตัดอยู่ตรงนั้นถ้าเกิดใครสนใจก็อยากให้ติ๊มตัดก็คือไปร้านนี้เพราะว่าติ๊มก็ยังต้องเรียนอยู่กับพี่บอลตอนนี้แล้วก็ละครตอนนี้ก็มีกระเช้าสีดากับเมียหลวงแล้วก็มีพิธีกรประจำรายการต้องแมวมาลินยังไงก็มีละครอีกแน่นอนตอนนี้ก็เริ่มมีโปรเจกต์เข้ามาถามเรื่อยๆแล้วก็ฝากตามผลงานด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณคุณกระติ๊บมากๆนะคะที่เป็นเกียรติให้มาสัมภาษณ์กับเราในวันนี้ถ้ามีอัปเดตอย่าลืมเดี๋ยวจะแข่งมาสเตอร์เชฟเซเลบริตี้ด้วยนะอย่าลืมดูนะโอเคค่ะถ้าสมมติว่าอัปเดตมีผลงานแบบเปิดร้านฝากแล้วอะไรยังไงเดี๋ยวเราจะอัปเดตอย่างต่อเนื่องแน่นอนนะคะได้ถ้าวันไหนแบบโอ้โหมีอะไรแบบเจ๋งๆเดี๋ยวรับรองส่งข่าวบอกทุกคนแน่นอนแล้วก็ถ้าเกิดใครยังสนใจเข้ามาพูดคุยกับติ๊มเรื่องฝากติ๊มดีใจมากเลยนะคะยินดีมากๆเลยค่ะค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะค่ะขอบคุณค่ะ